คุกกิ้งกูรูนะครับจากช่วงที่แล้วนะครับแหมคุณผู้ชมครับทั้งเชฟประจวบนะครับแล้วก็เจเจนะครับทำเมนูเป็นอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่นครับน่ากินมากๆเลยนะครับช่วงนี้นะครับช่วงกูรูมืออาชีพเนาะก็อยากจะนำเสนออาหารไทยแบบแท้ต้นตำรับนะครับกับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องอาหารไทยนะครับคุณผู้ชมพวกเราคนไทยทุกคนเนี่ยมั่นใจเลยครับต้องมีความภูมิใจแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่ประกาศว่าอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกเนี่ยอาหารไทยติดระดับท็อปทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นมัสมั่นส้มตำนะฮะหรือว่าต้มยำฝรั่งทุกคนหรือว่าคนไทยทุกคนที่ชื่นชอบหมดแล้วก็เป็นที่ประทับใจมากๆนะครับทุกเมนูเลยทีเดียวอาหารไทยนะคะแบ่งออกได้เป็นหลากหลายตามกรรมวิธีการทำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดเอกลักษณ์ต่างๆของเครื่องแกงแต่ละชนิดเนี่ยนะคะมีความน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นแกงเผ็ดแกงคั่วนะคะแกงแดงแกงเหลืองแกงเขียวเนี่ยมีแตกต่างกันมากๆเลยเรียกได้ว่าวัตถุดิบเนี่ยนะคะใส่ลงไปเนี่ยแต่ละอย่างมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวที่เยอะแยะมากมายรสชาติต้นตำรับเป็นหนึ่งอย่างที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้ในการทำอาหารไทยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ถึงรากของอาหารไทยแล้วการจะประยุกต์เป็นอาหารฟิวชั่นนั้นทำง่ายมากและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะครับว่าตลาดแรงงานนะครับต้องการเชฟอาหารไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับที่สำคัญเลยนะครับการจะเป็นเชฟอาหารไทยเนี่ยต้องมีเทคนิคนะครับต้องมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทยอย่างลึกซึ้งนะครับซึ่งทุกอย่างนะครับจะอยู่ในหลักสูตรช่างอาหารไทยของโรงเรียนเราหมดเลยครับหลักสูตรช่างอาหารไทยนะครับคุณผู้ชมสอนถึง36เมนูนะครับเรียนแค่5วันเท่านั้นนะครับครบทุกประเภทเมนูเลยครับคุณผู้ชมตั้งแต่ต้มผัดแกงทอดนะครับที่สำคัญนะครับเราสอนตั้งแต่พื้นฐานในเรื่องของการคัดเลือกวัตถุดิบนะครับและการปรุงทุกประเภทอาหารเลยนะครับสามารถประกอบอาหารได้ในระดับมาตรฐานสากลเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับช่างอาหารไทยมานำเสนอด้วยนะครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับ36เมนูราคาเพียงแค่ 40,000 บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเรียน5วันได้รับใบประกาศนียบัตรนะครับสามารถนำไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นเชฟที่ต่างประเทศหรือว่าเปิดร้านอาหารก็มีมาตรฐานแน่นอนครับหากสนใจอยากเปิดประสบการณ์นะคะการทำอาหารไทยแบบต้นตำรับเลยจับมือคุณทำตั้งแต่ต้มผัดแกงทอดรวมถึงมีขนมหวานด้วยนะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์026827644หรือ092-265-8968ช่องทางออนไลน์นะคะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะขึ้นตามแอปพลิเคชันหน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เคล็ดลับการทำเมนูอาหารไทยที่ปรับเป็นประยุกต์อาหารฝรั่งแล้วอร่อยหน้าตาน่ารับประทานไปเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องราวแล้วก็ความอร่อยแบบนี้นะครับยังมีอีกมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ที่รายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Work Point TV หมายเลข23นะครับวันนี้เท็ดดี้นานาและก็เชฟประจวบขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เชฟประจวบจะมีเมนูสนุกๆเป็นเมนูโมจิชาไทยไข่มุกมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นไส้สังขยาชาไทยที่ทำง่ายมากเลยคุณไม่ต้องตั้งหม้อตุ๋นไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะอันนี้ก็คือแป้งโมจิของเราใช้ได้ที่แล้วแล้วหนูก็จะห่อเขาขึ้นมาอย่างนี้เลยโมจิชาไทยไข่มุกวันนี้ของนานาและเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วค่ะคุณขาThank you.